รีวิวของเล่นหน้าโรงเรียนครับสวัสดีครับผมเพื่อนตีตัวแสบนะครับวันนี้ผมไปเจอของเล่นโรงเรียนอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจมากๆครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้บีทเกมบีทบอลเกมน้องเป็ดบีทบีทไหมบีทที่ว่าลูกปัดอะไรพวกนั้นนะครับบีทบีทผมเสียงไม่ถูกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ประมาณนั้นบีทที่เป็นลูกปัดตัวนี้นะครับเล่นได้แต่2 4คนครับอายุ3ขวบขึ้นไปเพราะมันมีชิ้นเล็กๆเขาอาจจะกลืนกินได้นะครับต้องดูนิดหนึ่งถ้าโตแล้วมีปัญหานะครับเล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายวิธีการเล่นคืออะไรจริงๆมันมีเกมแบบเนี้ยอยู่ในมือถือนะครับแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดให้ลูกของเรามาเล่นในนี้เขาไม่ต้องมาอยู่ที่หน้าจอไงใช่ไหมเขาก็จะเล่นแบบเป็นบีบจับได้แบบนี้เลยนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีลูกบอลสีๆเนี่ยอยู่สลับกันหมดเลยนะครับวิธีการเล่นคือเราสามารถหยิบได้ทีละ1ลูกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในมือถือนะครับคือเราต้องเอาไปใส่ไว้ในตรงกับสีตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยหยิบชมพูขึ้นมาปุ๊บก็ต้องใส่ในช่องนี้เท่านั้นใส่ช่องอื่นไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยผมอ่านดูกติกาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้กำหนดขนาดนั้นเขากำหนดแค่ว่าเคลื่อนย้ายได้ทีละ1ลูกปัดเท่านั้นแค่นั้นนะครับแค่ก็จับให้มันอยู่ในสีเดียวกันมันอาจจะยากเกินไปนะถ้าแบบต้องแบบนั้นด้วยแต่เราต้องลองเล่นกันดูนะครับเพื่อมีปัญหาอันนี้นะผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนน่าจะเคยเล่นนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นมาดูกันครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านขายของเล่นหน้าโรงเรียน35บาทครับเฮ้ย35บาทเราก็สนุกได้แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อของแพงๆเลยนะครับมาเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับสัมผัสแรกครับอ้าวไม่มีไม่ได้ตัดอีกป่ะอ้าวนี่ละครับเรียวๆครับแบบแกะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆสดร้อนๆเลยนะครับแกะกล่องให้ดูกันจะตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าได้ของมาผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแค่รู้สึกว่าแบบอ๋อผมเคยเล่นในมือถือรู้ว่ามาเล่นยังไงประมาณนั้นนะครับมาดูกันนี่มันคว่ำมาอยู่เราต้องประกอบเองด้วยนะครับก็จะมีตัวฐานตรงนี้เห็นไหมครับตัวลูกบอลแล้วก็ตัวหลอดอ๋อโอเคถ้างั้นเอ๊ะทำไมหลอดมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เหรอคือยังไงทำไมชมพูหรือว่าทำไมมันไม่แต่ไม่พอหรือว่ายังไงนะครับอ่ะไม่มีปัญหานะครับตัวหลอดนะครับเราตัวหลอดเดี๋ยวผมดูก่อนนะวิธีการประกอบอ๋อง่ายๆเลยตัวหลอดใส่ลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่เลยโอ้ต้องใส่ไปครบทุกอันอันนี้ซื้อมาต้องประกอบเองนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากกดลงไปเฉยๆตรงๆไม่มีข้างซ้ายข้างขวากดได้ทั้งสองข้างนะครับใส่ลงไปให้ครบ8หลอดโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้คือตัวฐานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับเห็นไหมแล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับทีนี้ครับลูกบอลครับเราก็ใส่มั่วๆเลยเขาบอกว่าให้เราสุ่มใส่บอลมั่วๆได้เลยนะครับลูกบอลก็จะมีหลากสีนะครับก็ค่อยใส่ไปนี่ระวังมันกิ้งนิดนึงอ่ะผมใส่สุ่มๆไปเลยแล้วกันนะครับให้ดูแบบอันคัดเลยนะครับอารมณ์ว่าเพื่อนๆซื้อมาปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องทำแบบผมอย่างนี้นะครับต้องทำชะตากรรมเดียวกันครับคือ เป็นวิธีการเซตการเริ่มเล่นอะไรประมาณนี้นะครับไปโอ้แค่ใส่นี่ก็กินเวลาไปแล้วครับแค่ตอนใส่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการฝึกสมาธิเราแล้วนะครับพยายามใส่ให้สีไม่ตรงกันนี่เราต้องเริ่มด้วยความอยากโหดนั่นแหละครับมันก็จะกิ้งหายแบบนี้แหละครับนี่แหละที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นครับเวลาเล่นกับพวกลูกปัดแบบนี้ครับยังไงชอบหล่นเหลือเกินนะครับอ่ะโอเคใส่ไปอ่ะใส่ทั้งหมดเลยนะครับใส่หมดทุกลูกไปที่มีเลยนะครับนะผมดูจากหลังกล่องเขาบอกว่ามี28ลูกนะใช่ไหมปรับ1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 32เฮ้ย32ลูกดิอ้าวนี่ผมดูผิดแล้วเนี่ยโอ้โหดูผิดไปไกลด้วยนะ30ลูกเหรอไหน28เม็ดในหลอดสี28อ๋อคือใส่แค่28ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 32ดิแล้วก็จะออก4ลูก1 2เรียกว่าผมใส่เกินไปอ่ะเอาออกสัก2ลูกแล้วกันอันนี้คือผมทำตามหลังกล่องเขานะหลังกล่องเขาบอกมาแบบนั้นนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับผมไม่ได้โกงไม่ได้เลยนะเขาเขียนอยู่ว่าใส่28เม็ดในหลอดใสนะครับตามนี้นะผมสัตว์ตามนี้เป๊ะเลยนะครับงั้นก็เท่ากับว่าจะมีสีม่วงกับสีเหลืองที่ไม่มีจะมีไม่ใช่ไม่มีมีน้อยกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับโอเคมีปัญหาตรงนั้นเราก็ค่อยว่ากันนะครับทีนี้ครับเวลาเล่นครับเขาบอกว่าให้หยิบออกได้ครั้งละหนึ่งสีเท่านั้นครับโดยผมคิดว่าเราก็เล่นแบบตามกติกาเขาก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบเลือกเอาอันที่มัน
แล้วเอาออกไปใส่สีเดียวกันนะครับถ้าเป็นในเกมคอมนะครับสมมติเราหยิบสีเขียวนี่ออกนะครับเราจะวางได้2ช่องนั้น2นี้ไม่ได้อีกเต็มช่องนี้เท่านั้นครับก็คือต้องสีเขียวเขียวอย่างนี้นะแต่นี้เราอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองตามนั้นดูก็ได้นะผมลองก่อนนะครับหยิบขึ้นมาแล้วใส่ในสีเดียวกันอ่ะหวังว่าจะไม่ตันนะครับอ่ะม่วงเอานี่แดดแดง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 ไม่ได้อีกส้มมันจะอยู่นั่นส้มเหลืองอ่ะโอเคแดงไปส้มนี่อ้าวทำไงทีนี้งามไส้เหลืองผมอ้าวเหลืองชมพูไม่ได้ละเห็นไหมแค่นี้จบละ เพราะฉะนั้นไม่เอาตามแบบในเกมคอมดีกว่าเอาในเกมมือถือดีกว่าเอาแบบตามเขาบอกเขาหยิบได้ทีละสีนะครับหยิบออกทีละเม็ดอ่ะแต่หยิบออกทีละเม็ดอย่างนี้มันก็ง่ายเกินไปไหมเหมือนอย่างนี้อ้าวฟ้าไม่ได้อีกเอาเขียวไปฝากก่อนเอาฝาไปเอาส้มขึ้นมาส้มขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็ง่ายเกินไปอ่ะถ้าเราเล่นไม่ตามกติกาตอนนั้นมันง่ายมากๆเลยนะครับอันเนี้ยเหมือนทำผมได้เขียวละเห็นไหมผมก็ทำเขียวต่อได้เลยผมว่าแบบนี้ง่ายเกินนะครับอาจจะเป็นอยู่ที่วิธีเรียงในตอนต้นด้วยนะครับผมว่าอาจจะเรียงผิดพลาดไปเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราเล่นไปดูก่อนนะครับเพราะงั้นตามนั้นทำตามกติกาแค่ในกล่องนี้บอกพอก็คือหยิบออกได้ครั้งละหนึ่งสีผมจะพยายามทำตามนั้นแล้วกันหยิบครั้งละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะครับใส่ตรงไหนก็ได้นี่ลองดูก่อนนะครับเหลืองชมพูไม่มีที่วางเหลืองฝากอันนี้ไม่ได้ม่วงไปนี่ปั๊บเหลืองมานี่ก็ไม่ได้อีกเอาม่วงมาก่อนเอาเขียวมาก่อนแล้วกันเหลือกลับไปเอาเขียวมาโอเคเหลือแค่นี้แล้วนะครับฟ้าอ้าวฟ้าเกินเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ละผมเปลี่ยนฟ้าเป็นสีม่วงใช่เพราะว่าอันนี้เหลืองไม่เหลืองก็ม่วงนะครับฟ้านี่มันสีแล้วนะครับแสดงว่าโอ้มันมีเกินมาอย่างนี้นั่นเองนะครับอันนี้ม่วงได้แล้วก็สบายเลยนี่โอเคทีนี้ชมพูออกก่อนเลยเล่นเหลืองก่อนตึง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 ชมพูนี่ต้องเป็นไอ้ฟ้านี่ต้องเป็นเหลืองแหละเพราะฟ้ามันเต็มโอเคมันเป็นเหลืองอย่างนี้โอเคผมก็เหลืองไปอย่างนั้นตึ๊บและก็ชมพูสุดท้ายฟึบตะลามเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับคือวิธีการเล่นนะครับแสดงว่าเขามีสีละ4ลูกเลยนะครับ4 ยกเว้นสีฟ้านะครับสีฟ้ามีเกินมา2ลูกไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเขาจะสำรองทำไมไม่สำรองครบทุกสีสำรองแค่สีฟ้า2สีสีฟ้าหายสีเดียวหรือยังไงถ้าเกิดว่าสีเหลืองสีเขียวสีส้มหายสีแดงหายสีม่วงสีชมพูหายทำไงล่ะครับใช่ไหม นะครับวิธีการเล่นเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นที่1นะครับก็คือตามหน้ากล่องเขาเลยคือทำแบบนั้นเลยนะครับคราวนี้ครับผมว่าเราลองใหม่ดูไหมลองเล่นตามในเกมคอมไหมแบบว่ายกขึ้นมาแล้วใส่กลับเข้าไปได้เฉพาะสีเดียวกันเท่านั้นดีกว่าไหมน่าจะสนุกกว่านะครับทีนี้ลองเปลี่ยนก่อนต้องลองเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนยังไงเนี่ยผมว่าถ้าเวลาเราจะเริ่มใหม่แต่ละทีอะไรอย่างเงี้ยน่าต้องเคลียร์ใหม่หมดเลยนะครับดูแล้วน่าจะยากพอสมควรผมมาครับโอเคนี่นะผมลองใหม่ที่ใส่28ตัวเหมือนเดิมนะครับเอาเฉพาะสีเดียวกันไปหากันได้นะครับลองดูว่าผมจะเล่นได้หรือไม่นะครับตรงนี้เขียวแดงเล่นส้มก่อนเลยครับเขียวแดงส้มมาเรียบร้อยส้มอยู่นี่อยู่นู่นอยู่นั่นไม่ได้แล้วผมเขียวตายครับตายเกมโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขียวไปนี่ชมพูมานี่โอเคฟ้าแดงส้มม่วงฟ้าส้มนี่ได้อยู่นี่ส้มออกไปนู่นแป้งเอาแล้วมีลุ้นเหลืองน้ำไส้แดงไม่ได้แล้วเอื้อทำท่าเอื้อทำท่าไปไม่รอดแล้วครับส้มนี้ติดม่วงอยู่ออกไม่ได้เขียวอู้ไม่มีทางขยับได้เลยขยับได้แค่ม่วงนี้ใบนี้แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แดงขยับมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหลืองยืดเดียวครับเกือบเอาเหลืองออกมาได้จบครับเกมโอเวอร์เห็นไหมครับแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นถ้าเกิดเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบว่ายกออกมาแล้วต้องใส่กลับไปดงสีตัวเองเท่านั้นผมว่าเราควรจะต้อง
คิดหน่อยอาจจะแบบเหลือแค่สีละ3ตัวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นถึงจะได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าน่าจะยากเกินนะลองไหมเราลองเล่นกันดูไหมเหลือแค่สีละ3ตัวออกสีละ1นะโอเคผมออกสีละ1ตัวนะครับโอเคทีนี้เราต้องเรียงใหม่นะครับอย่ากลับมาอย่ากลับมาเราต้องเรียงใหม่ให้ดีเอาแบบเพิ่มความง่ายหน่อยแล้วกันมีช่องว่างให้ช่องหนึ่งนี่คิดกันเอาเองนะครับว่าจะเล่นช่องไหนเอ้ยทำไมมันสองช่องล่ะช่องเดียวพอโอเคเริ่มใหม่นะครับคราวนี้กติกาก็คือถ้าเกิดหยิบออกมาแล้วใส่ได้แค่สีเดียวกับตัวเองเท่านั้นถ้าหยิบสีฟ้าใส่ได้แค่ช่องสีฟ้าแบบนี้นะครับมาลองดูกันครับว่าแบบนี้ผมจะเล่นได้หรือไม่นะครับมาดูกันเลยอันดับแรกดูสีที่มันพอจะเคลียร์ได้อันดับแรกก่อนเอาแดงก่อนเลยครับเพราะว่าผมมองเห็นแล้วแดงนี่เขียวมันสามารถโยกย้ายได้ไปแล้วแดงก็มานี่ได้แล้ว1ครับอย่าลืมนะครับมันมีแค่สีละ3เท่านั้นช่องว่างต่อไปเหลืองฟ้าม่วงไม่ได้ม่วงเหลืองฟ้าม่วงเล่นได้ครับเอ้ยไม่ได้ส้มใส่ไม่ได้เลยไม่ได้ม่วงฮะส้มฟ้าก็จะติดเขียวส้มเหลืองเฮ้ยทำท่าจะไม่ได้นะอะไรครับเนี่ยเขียวมานี่เขียว2ปึ๊บชมพูไปเข้าไปได้เปิดช่องใหม่ก่อนเขียว2ชมพูไปฟ้าไปโอเคทีนี้เราก็ต้องเล่นฟ้าก่อนเลยนี่ปั๊บโอเคติดอะไรลงไปดิเรียบร้อยครับม่วงได้เล่นม่วงได้พอส้มมีที่ไปแล้วปั๊บส้มและม่วงโอเคสบายครับทีนี้ชิวๆเลยนี่เหลืองมานี่ครับแล้วก็ส้ม2อันกลับมานี่ชมพูชมพูมีอยู่แล้วนี่มานี่เหลืองขึ้นมากลับไปใส่นี่นะครับชิวครับส้ม3มานี่เลยเฮ้ยๆๆๆ1 2 3และเขียวนี่โอเคเรียบร้อยครับจบเสร็จวู้แบบนี้นั่นเองนะครับวิธีการเล่นนะเมื่อกี้เราไม่ได้กันดูนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใส่ครบเต็ม4เลยจะเล่นยากนะครับอาจจะได้นะอาจจะมีโอกาสได้แต่ผมไม่แน่ใจต้องลองเล่นดูจริงๆนะครับก็เป็นแบบนั้นก็ลองดูได้ไม่ได้ไงก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าอาราสามอย่างเงี้ยพอจะหาวิธีแก้ได้แบบนี้แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนอยากเล่นบ้างนะครับหน้าของที่นั่งเรียนนะครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับขึ้นว่าบีทเกมบีทบอลเกมน้องเป็ดบีทบอลผมออกเสียงไงถูกไม่ถูกขอไปด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าซื้อร้านหน้าโรงเรียนเป็นกล่องแขวนอยู่นี่เลยสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับมีหลายตัวแล้วเกมที่เป็นน้องเป็ดอย่างเงี้ยมีเป็นตัวสร้างสัพพาตัวอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวแบบลูกปัดอย่างเงี้ยสนุกมากเลยนะครับลองเล่นกันดูฝึกสมองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซื้อให้ลูกให้หลานเล่นนะครับดีกว่าเล่นในโทรศัพท์เล่นในหน้าจอสมาร์ทโฟนเยอะเลยนะครับถ้าสนใจไปหาซื้อกันได้นะครับส่วนถ้าจากที่ออนไลน์เดี๋ยวผมพยายามหาลิงก์ให้อาจจะไม่มีตัวนี้นะครับอาจจะมีตัวที่ราคาสูงกว่าจะเป็นตัวที่แพงกว่าหรือคุณภาพสูงกว่าก็เดี๋ยวดูกันอีกทีละกันเดี๋ยวผมลองไปหาดูละกันนะครับยังไงถ้าเพื่อนดูใต้วิดีโอถ้ามีก็ลองดูได้ถ้าสนใจก็จัดได้นะครับหรือถ้าไม่มีไปหาลักของเล่นหน้าโรงเรียนมีแน่นอนครับตัวเป็ดเหลืองแบบนี้นะครับเฮ้ยครับไงก็เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับที่เกิดผมเจอของเจ๋งๆแปลกๆใหม่แบบนี้เพื่อนจะได้รู้จักเป็นคนแรกในโลกแน่นอนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับว้าวสนุกนะเนี่ยโอ้เป็ดเหลือง